รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2557เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาทหารร่วมกับโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยการนำของนายเฉลิมศักดิ์ปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมเตรียมการกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี2557โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและตัวแทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยมีนางรัชนีวรรณแสงเขียวเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและการจัดเตรียมโครงการกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาเมื่อวันที่18มิถุนายน2557ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากโรงพยาบาลแม่สอดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทศบาลนครแม่สอดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 อำเภอแม่สอดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการบันทึกความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือโดยมีเจตจำนงที่จะดำเนินการพัฒนาส่งเสริมพร้อมสนับสนุนและร่วมใจกันดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายโดยมีกำหนดการคือวันที่7ถึง9กรกฎาคมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจะดำเนินการออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามระแวกบ้านเรือนของแต่ละหลังคาเรือนในแต่ละชุมชนหลังจากนั้นวันที่10กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณสุขจะลงมือปฏิบัติหน้าที่การกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในสถานศึกษาจึงขอความร่วมมือประชาชนในแต่ละชุมชนทุกหลังคาเรือนให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในสถานศึกษาเพื่อการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดร่วมกับโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอิสลามศึกษาณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4มอบหมายหน้าที่ให้ร้อยเอกนิวัฒน์บัวย้อยผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงอาวุธหนักหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสกุลเมฆหมอกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกรมฐานราบที่4และนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า60คนกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดำริแก่ประสบนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักพึ่งตนเองความพอประมาณพอมีพอกินพอใช้ความมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนความรู้รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2557ค่ะที่อาคารชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทเขตเทศบาลนครแม่สอดนายไพรัตน์อินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทนำคณะครูอาจารย์นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2557โดยมีกำหนดการประกอบด้วยพิธีเปิดกิจกรรมโดยนายไพรัตน์อินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทเป็นประธานในพิธีและมีการจัดกิจกรรมการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีการประกวดแฟนซีตัวละครและแฟนซีต่อต้านยาเสพติดการแสดงละครเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดด้วยในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ผู้อยู่ในวัยเรียนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าจะให้ความสำคัญแก่วันเหล่านี้เพียงวันเดียวการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความตระหนักอยู่เสมอทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบรมครูสุนทรภู่และสืบทอดวัฒนธรรมภาษาอันไพเราะไว้เป็นสมบัติของชาติตลอดไปเพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักถึงโทษภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยการร่วมกันอนุรักษ์ภาษาของชาติไว้และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการอ่านการฟังการพูดและการเขียนเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมยังเป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศิลปะศึกษาดนตรีนาฏศิลป์อาทิการแข่งขันเรียงความวาดภาพอ่านทำนองเสนอรวมทั้งการแสดงผลงานนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการจัดกิจกรรมการแสดงละครกิจกรรมบนเวทีรูปแบบต่างๆและประการสำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วยบรรดาแม่บ้านมุสลิมในชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างเตรียมตัวซื้ออาหารประเภทแป้งน้ำตาลและมะพร้าวมาเตรียมการเพื่อทำอาหารประเภทขนมมาขายในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนื่องจากอำเภอแม่สอดมีชาวไทยมุสลิมมากถึง 5,000 คนนอกจากชาวพม่ามุสลิม
ที่เข้ามาอาศัยอยู่นับหมื่นคนแล้วการเตรียมการเข้าสู่เดือนรอมฎอนในปีนี้นับจากการเตรียมการซื้ออาหารบางกลุ่มก็เปิดร้านอาหารจำหน่ายกันแต่ในปีนี้แม่ค้าต่างเชื่อว่าขนมหวานหรืออาหารอื่นๆต้องขึ้นราคาแน่นอนเพราะราคาอาหารในตลาดสดมีราคาสูงขึ้นรวมทั้งแก๊สหุงต้มเองก็ขึ้นราคาบรรยากาศในเขตชุมชนอิสลามจะคึกคักทุกปีหรือช่วงใกล้เวลาละศีลอดจะมีชาวมุสลิมที่ถือศีลอดต่างไปซื้อขนมตามร้านค้าที่อยู่ข้างถนนสองข้างทางซึ่งส่วนมากจะซื้อขนมหวานและอินทผาลัมเพื่อแก้ความกระหายและให้พลังงานขณะที่โรงเรียนอิสลามศึกษาก็เป็นโรงเรียนในสังกัดของมัสยิดนูรุนอิสลามแม่สอดที่สอนวิชาการศาสนาอิสลามและวิชาสามัญได้ใช้โอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมในช่วงรอมฎอนโดยส่งเสริมให้นักเรียนถือศีลอดและจัดกิจกรรมละศีลอดที่โรงเรียนอิสลามศึกษาทุกวันศุกร์ของเดือนรอมฎอนเป็นเวลา1เดือนในช่วงรอมฎอนนี้เราจะมีการละศีลอดพร้อมกันทั้งคณะกรรมการมัสยิดนูรุนอิสลามกรรมการชุมชนและก็ประธานชมรมศิษย์เก่าอิสลามศึกษาร่วมกันที่โรงเรียนธรรมศึกษาในช่วงเวลาละศีลอดพร้อมอ่านละหมาดมักริบทุกวันสำหรับในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่มีประโยชน์และเป็นเดือนที่ทุกคนต้องทำภารกิจตัวนี้คือต้องถือศีลอดในช่วง30วันครับโรงเรียนธรรมศึกษานั้นสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในช่วงระดับช่วงชั้นที่2ถึงช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่2ก็ป.4 5 6ชั้นที่3ก็ม.1 ม.2 ม.3 ได้ถือศีลอดทุกวันมีการเช็คนักเรียนอย่างการไปละหมาดว่ามีนักเรียนไปไหมฉะนั้นครูฝ่ายศาสนานั้นเป็นผู้ลงลึกในเรื่องนี้สำหรับชาวมุสลิมที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือเดือนอันประเสริฐนี้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามคือการละหมาด5เวลาณมัสยิดตามพื้นที่ต่างๆการจ่ายซะกาตหรือจ่ายทานและการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นธรรมนูญในการดำรงชีวิตของทุกคนหมดเวลาของช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับผู้ใดขั้นต่อ
คำถามมีอยู่ว่าเนกาลาคัญญาหรือทำให้ผู้จาสุภาพมากขึ้นก็เนกาลานาคัญญาให้คำมีคำตอบเดี๋ยวนี้เราเรียนคำตอบว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เนกาเดคัญญาเนกาเดคัญญาถ้าเราคำตอบถ้าเราให้คำตอบธรรมดาก็เนกาเดเนกาเดถ้าเราให้คำตอบกับผู้หญิงก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เนกาหมาเดเนกาเดฉินเนกาเดฉินแล้วถ้าเราอยากจะพูดจาสุภาพมากขึ้นก็เนกาหมาเดฉินเนกาหมาเดฉินที่นี้ก็แสดงคำว่าบาก็ได้คำว่าบานี้เป็นคำพิเศษหรือทำให้ผู้จัดสุภาพมากขึ้นนี่ก็มาเดนี่ก็มาเดนี่ก็มาเดหรือนี่ก็มาเดหรือนี่ก็เดประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศักราช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 45,853 รายเสียชีวิต4รายและในปี2557
ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน 13,635 รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง 1-3 ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กและก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าบุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นและควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีให้ระมัดระวังการไอจามรดกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน 7-10 วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7.ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง